สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาสอนพับจรวดที่หน้าตาคล้ายๆกับแจกันแบบนี้นะคะแต่ว่าร่อนดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีพับกันได้เลยมาดูวิธีพับกันได้เลยนะคะอันดับแรกเราก็จะพับเส้นแบ่งครึ่งกลางทางยาวแบบนี้นะคะยาวไปยาวไปจัดมุมกระดาษให้ตรงกันนะคะเมื่อตรงกันแล้วก็รีดได้เลยจากนั้นก็กางออกนะคะเราก็จะได้เส้นแบ่งครึ่งกลางแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็พับกระดาษด้านล่างขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็พับอีกด้านนึงเข้ามาเหมือนกันเลยให้ขอบด้านล่างตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะเมื่อกางออกเราก็จะได้เส้นทั้งหมด3เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับส่วนมุมลงมานะคะโดยให้ส่วนมุมตรงนี้นะคะตรงกับเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะและด้านบนก็ให้อยู่ตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะนี่นะคะแล้วรีดได้เลยอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะพลิกกลับมาค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็พับส่วนมุมเข้ามาเหมือนเดิมค่ะอีกข้างหนึ่งก็พับเข้ามาเหมือนกันเลยยาวไปก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะพับส่วนปลายแหลมๆนะคะพลิกกลับมาค่ะนี้นะคะโดยให้ถึงขอบตรงนี้พอดีนะคะนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็พลิกกลับมาเหมือนเดิมค่ะแล้วพับส่วนมุมเข้ามาเหมือนเดิมอีกรอบนึงนะคะก็พับมารอบนี้ก็จะสังเกตว่าจะมีกระดาษโผล่อยู่ข้างๆด้วยนะคะอีกข้างนึงก็พับเข้ามาเหมือนกันเลยจังเลนค่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับมาอีกรอบนึงค่ะแล้วเปิดส่วนนี้ขึ้นนะคะนะคะเปิดขึ้นมาเลยแล้วดันส่วนบนขึ้นมาแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะแล้วพลิกกลับมาเลยแล้วพับส่วนนี้กลับมาค่ะอันต่อไปแล้วก็จะพับส่วนปลายแหลมๆนะคะลงมาให้ถึงขอบตรงนี้นะคะพับลงมาเลยหลังจากนั้นก็พับครึ่งได้เลยค่ะนี่นะคะส่วนบนให้ตรงกันนะคะเมื่อปีกตรงกันแล้วก็รีดได้เลยจากขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะพับปีกนะคะโดยให้พับลงมาจนถึงจุดตัดตรงนี้พอดีนะคะซึ่งจะห่างจากขอบด้านล่างประมาณ1เซนนะคะก็ใช้มือบีบนะคะเพราะว่ากระดาษค่อนข้างจะหนานะคะแต่ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพับปีกขึ้นมานะคะประมาณ1เซนนะคะนี่ค่ะอีกข้างนึงก็พับเหมือนกันเลยขัดนะนะคะแล้วก็จัดปีกให้ตั้งฉากนะคะเดี๋ยวเรามากางออกดูกันได้เลยนี่นะคะแล้วก็จะได้จรวดหน้าตาที่คล้ายๆกับแจกันแบบนี้นะคะก็พับไม่ยากนะคะน้องๆก็ลองนำไปพับดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ